ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าภาพงานบวชนาค4รายในพื้นที่หมู่4หมู่13และหมู่19ที่ตั้งใจจัดงานบวชลูกหลานพร้อมกันถูกพ่อค้าหมูเจ้าประจำหลอกทำสัญญาซื้อขายเนื้อหมูก่อนเชิดเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทหลบหนีไปทำให้ไม่มีเนื้อหมูปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานซึ่งเป็นญาติทั้งในพื้นที่และที่เดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดนางนวลจันทร์ภูสีเงินหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าได้เตรียมจัดงานใหญ่โตมีทั้งเครื่องเสียงเครื่องไฟโต๊ะเต็นท์เก้าอี้มหรสพไว้พร้อมแต่งานเกือบล่มเนื่องจากพ่อค้าหมูไม่นำเนื้อหมูมาส่งส่วนที่เลือกเจ้านี้เนื่องจากเป็นขาประจำกันมานานกว่า3ปีไม่มีประวัติเสียหายเรื่องค้าขายโดยฝ่ายพ่อค้าทราบว่าจะจัดงานบวชจึงเสนอจัดหาเนื้อหมูมาขายให้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดตนและผู้เสียหายรายอื่นจึงตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายแต่ปรากฏว่าพ่อค้าไม่นำเนื้อหมูมาส่งให้ตามที่ตกลงเมื่อทวงถามกลับอ้างว่ารถประสบอุบัติเหตุจึงไปพบที่บ้านแต่ไม่เจอตัวซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นหน้ามานานเป็นเดือนแล้วจึงแก้ปัญหาโดยการไปซื้อหมูชั่งกิโลมาทำอาหารเลี้ยงแขกแต่ไม่พอต้องตำส้มตำและทำอาหารพื้นบ้านเลี้ยงแขกเพิ่มหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานแจ้งความตำรวจจับกุมพ่อค้าหมูแสบรายนี้มาดำเนินคดี